ประชาชาติผู้ในการใหญ่องค์การอนามัยโลกและผู้ในการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชา,ชาติท่านผู้มีการใหญ่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนกล่าวถ้อยถแถลงในนามของกลุ่ม g 77และจีนในวันนี้ท่านผู้มีเกียรติครับท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายการประชุมระดับสูงเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ในการที่จะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพทั่วโลกแล้วก็ยังเป็นโอกาสกระตุ้นเจตจำนงทางการเมืองในระดับสูงทั้งนี้เพื่อสนุนความพยายามเร่งด่วนต่างๆในการแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพจะสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับโลกในเรื่องนี้และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์5ประการที่สนุนการทํางานของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคการสาธารณสุข และภาคสังคมเพื่อจะร่วมกันแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพบนพื้นฐานของแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวการดื้อยาต้านจุลชีพเป็นความท้าทายของมวลมนุษยชาติและจะส่งผลกระทบต่อผู้คนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะอย่างไรก็ตามขีดความสามารถของประเทศต่างๆในการจัดการกับปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพนั้นมีความแตกต่างกันอยู่มากตามระดับของการพัฒนาประเทศและศักยภาพของระบบสุขภาพดังนั้น ประเทศที่กําลังพัฒนาจะได้รับผลกระทบอย่างมากหากไม่แก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านชุลรชีพอย่างมีประสิทธิภาพกลุ่ม G 7 7และจีนเน้นว่าจะต้องคํานึงถึงประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดโดยการเนินนโยบายแก้ปัญหาการดื้อยาต้านชุลรชีพต้องไม,ไม่กระทบต่อการซื้อและการเข้าถึงยาต้านชุลรชีพทั้งชนิดเดิมและที่ค้นพบใหม่รวมทั้งวัคซีนและเครื่องมือตรวจวินิจฉัย ท่านผู้มีเกียรติครับท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีจากมุมมองของกลุ่ม77และจีนการแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพต้องสรารุนเป้าหมายต่างๆที่ครอบคลุมดังนี้หนึ่งเราต้องร่วมส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้กรณีการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์คนและการเกษตรอย่างเหมาะสม 2. เราต้องเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างหลักประกันการเข้าถึงน้ำสะอาดสุขลักษณะและสุขอนามัยการสร้างภูมิคุ้มกันและการวกควบคุมการติดเชื้อทั้งในและนอกสถานพยาบาล 3. เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพและส่งเสริมหลักประกันสุขภาพทั่วนหน้า 4. เราต้องสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนายาต้านจุลชีพโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะใหม่วัคซีนเครื่องมือตรวจวินิจฉัยและนวัตกรรมรวมถึงยาแผนดั้งเดิมและยาสมุนไพรอย่างเร่งด่วน มีหลักประกันว่าต้องเป็นไปตามความจําเป็นมีหลักฐานเชิงประจักษ์รับผิดชอบร่วมกันยึดหลักราคาสมเหตุสมผลมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพความเท่าเทียมตัดความเชื่อมโยงระหว่างต้นทุนการวิจัยและพัฒน,นาจากราคาและปริมาณในการขายกลุ่มเจ็ดสิบเจ็ดและจีนยินดีหลักการการตัดความเชื่อมโยงนี้ได้รับการเน้นความสาคัญในปฏิญาณทางการเมือง 5. เราต้องเร่งสร้างหลักประกันให้ราคายาไม่สูงเกินไปสามารถเข้าถึงยาปฏิชีวนะวัคซีน เครื่องมือตัววิจัชและเครื่องมือทางแพทย์อื่นๆทั้งที่มีอยู่แล้วเดิมและระบบใหม่ทั้งนี้เรายีต่อผลลัพธ์ของการอภิปรายระดับสูงเรื่องการเข้าถึงยาซึ่งจัดโดยเลขาธิการสาธารณสุชาติ6เราต้องเสริมสร้างศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับชาติซึ่งรวมถึงการพัฒนาและการเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพและการติดตามดูแลการใช้ยยาต้านจุลชีพ เราต้องสนับสนุนการวิจัยระบบสาธารณสุขและการวิจัยและพัฒนาทั้งประเด็นการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลตลอดจนการคุ้มครองและสร้างหลักประกันในการเข้าถึงยาทั้งหมดซึ่งจะต้องทำโดยคำนึงถึงการมีระเบียบข้อบังคับที่เหมาะสมไม่เป็นภัยต่อสุขภาพหรือก่อให้เกิดอุปสรรคในการเข้าถึงการดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางท่านผู้มีเกียรติครับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเรายืนยันการดำเนินการตามแผน การระดับโลกอีกครั้งผ่านปัิญญาทางการเมืองเราให้คำมั่นที่จะลงมือปฏิบัติในเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศการระดมกํลาลังคนแหล่งเงินทุนการสนับสนุนด้านเทคนิคและด้านอื่นๆเพื่อพัฒนาและดำเนินการแผนการระดับชาติเราต้องเน้นให้ความสําคัญในมิติด้านสาธารณสุขในความพยายามประสานงานและสร้างความร่วมมือของเราจะต้องก่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านสาธารณสุขที่สําคัญสําหรับกลุ่มรุ่นเราและคนรุ่นลูกรุ่นลูกทั้งนี้กลุ่ม77และจีน จะรอคอยรายงานที่อ้างถึงในปริญญาทางการเมืองผลสารต่อการพิจารณาและดําเนินงานที่สําคัญในเรื่องการดื้อย,ยาต้านจุลชีพในส่วนของประเทศไทยผมขอแบ่งปันประสบการณ์ดังนี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคณะมนตรีของไทยไดเด็นชอบแผนยุทธศาสาตร์การจัดการดื้อย,ยาต้านจุลชีพฉบับแรกของประเทศไทยโดยเน้นการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผลการเข้าถึงยาต้านจุลชีพที่จําเป็นในหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตั้งแต่ปีที2555เป็นหลัก ื่อให้บรรลุปณิธานทั้งสองแล้วได้เริ่มสิ่งจูงใจเพื่อเกิดทุนทางในการลดการใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษาบาดแผลทะลอกการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและการท้องร่วงอันหนึ่งการบรรลุหลักการสุขภาพทั่วหน้าเป้าหมายข้าที่ยั่งยืนข้อ3.8และความพยายามในการแก้ปัญหาการที่ยาต้านจุลชีพเป็นการรวมสามพหุกำลังในโปรดของประเทศไทยและอาจจะเป็นโอกาสเพิ่มเติมให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างความพยายามด้านการพัฒนาสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อจะต่อสู้กับการดื้อยาต้านจุลรีพเรายินดีที่จะสารต่อความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและมีส่วนร่วมในความพยายามระดับโลกอย่างสร้างสรรค์ขอบคุณครับ